สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้ผมภาวินมาลัยวงศ์อยู่กับปกป้องชานันยอดหงสวัสดีครับปกป้องสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับวันนี้เรามีแขกพิเศษนะครับขออนุญาตแนะนำอาจารย์ชูศักดิ์ภัทรกุลวณิชจากสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากที่มาร่วมพูดคุยกันกับพวกเรานะครับผมขอเกริ่นแบบนี้ครับวันนี้ที่เชิญอาจารย์ชูศักดิ์มาเพราะว่าตื่นเต้นมากที่ Netflix กำลังจะเผยแพร่ซีรีส์ความยาว16ตอนที่ดัดแปลงมาจากวรรณกรรมชิ้นเอกชิ้นหนึ่งเลยของศตวรรษที่20นะครับก็คือเรื่อง100ปีแห่งความโดดเดี่ยวนะครับเป็นของนักเขียนได้รับรางวัลโนเบลชื่อกาเบรียลกาเซียมาเกสนะครับทีนี้อาจารย์ชูศักดิ์เนี่ยมีหนังสือเล่มหนึ่งที่เขียนเกี่ยวกับสัจจะนิยมมหัศจรรย์นะครับที่ผู้ชมค่อนข้างตื่นเต้นกับเรื่องนี้เพราะว่าตลอดชีวิตของนักเขียนนะครับเขาปฏิเสธที่จะขายลิขสิทธิ์นิยายเรื่องนี้ให้ไปทำเป็นหนังเพราะเขาไม่เชื่อว่าเทคโนโลยีจะสามารถเล่าเรื่องที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนภายในเวลา2ชั่วโมงได้ครบถ้วนนะครับแล้วก็ประกอบกับนิยายของมาเกสผ่านๆมาเนี่ยนะครับพอเอาไปดัดแปลงเป็นภาพยนตร์แล้วไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าที่ควรทีนี้หลังจากเขาเสียชีวิตในปีพ.ศ. 2557 5ปีหลังจากนั้นลูกชายเขา2คนก็ขายลิขสิทธิ์ให้กับ Netflix ไปทำเป็นซีรีส์นะครับด้วยเหตุผลที่ว่าเฮ้ยพอเล่าเรื่องราวเป็นซีรีส์16ตอนก็น่าจะครอบคลุมแต่ว่าเราเหมือนกับมานั่งคุยกันเพื่อเตรียมตัวดูซีรีส์เรื่องนี้ครับอาจารย์ครับครับผมจะถามอาจารย์เพราะว่าสงสัยไอ้คำว่าสัจจะนิยมมหัศจรรย์มันคืออะไรคือภาษาอังกฤษมันคือ magical realism ใช่ไหมครับแล้วมันคำมันดู paradox กันมากเลยเลยอยากจะถามอาจารย์ว่ามันคืออะไรอะครับไอ้ช่องวรรณกรรมแบบนี้อะครับครับคำถามของปกป้องเกี่ยวกับเรื่องสัจจะนิยมมหัศจรรย์เนี่ยก็ใช่ในภาษาอังกฤษเนี่ยมันคือ magical realism ซึ่งโดยคำเนี่ยมันก็อย่างที่ปกป้องพูดนะคำมันเหมือนกับมันขัดแย้งกันอยู่ในตัวเพราะว่ามีทั้งคำว่าสัจจนิยมกับมีคำว่ามหัศจรรย์ใช่ไหมซึ่งมันอยู่ด้วยกันได้ยังไงคราวนี้ถามว่ามันคืออะไรโดยองค์ประกอบของมันเนี่ยก็คือว่ามันต้องเป็นเรื่องราวที่มันมีสิ่งที่มหัศจรรย์อยู่ใช่ไหมมีเรื่องที่เหนือจริงอภินิหารแต่ขนาดเดียวกันมันก็มีความเป็นสัจจนิยมอยู่ในนั้นด้วยคือสัจจนิยมก็คือลักษณะที่มันเหมือนจริงสมจริงตามโลกทางประสบการณ์นิยมที่เรารับรู้เนี่ยประเด็นมันก็มีต่อมาว่าอ้าวแล้วถ้าเรานึกถึงบ้านเราเนี่ยใช่ไหมอย่างเช่นนิทานปลาบู่ทองเนี่ยจะถือว่าเป็นสัจจนิยมมหัศจรรย์ได้ไหมหรือว่าแม่นาคพระโขนงหรือว่าเรื่องจักรวงศ์ทั้งหลายแหล่ที่เราดูกันทุกเช้าวันอาทิตย์สมัยก่อนเรื่องนี้ยังอยู่หรือเปล่ายังมีครับยังมีอยู่ครับมันก็มีเรื่องอภินิหารเหนือจริงอยู่มันมีองค์ประกอบนี้อยู่แล้วเผลอๆจะเป็นองค์ประกอบหลักของเรื่องโดยซ้ำไปเราจะนับว่ามันคือสัจจนิยมมหัศจรรย์ได้ไหมโดยความเห็นส่วนตัวผมยังคิดว่ามันยังอาจจะไม่ถือเป็นสัจจนิยมมหัศจรรย์งานเหล่านั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องแนวถ้าพูดกว้างๆคือเป็นเรื่องแนวแฟนตาซีเรื่องอภินิหารเหนือจริงทั้งหลายแหละซึ่งก็มีอยู่ในทุกวัฒนธรรมมันจะมีเรื่องเหล่านี้อยู่เพราะว่าถ้าเราดูความเป็นมาเป็นไปของสัจจนิยมมหัศจรรย์เนี่ยมันมีที่ทางของมันอยู่เหมือนกันนักเขียนจากลาตินอเมริกันเนี่ยเป็นกลุ่มที่ริเริ่มหรือว่าทำให้คำเนี่ยมันเป็นที่รับรู้คือประเทศลาตินอเมริกาเนี่ยอย่างที่เราเข้าใจว่ามันเคยเป็นอาณานิคมของตะวันตกมาก่อนแล้วนักเขียนเหล่านี้ก็ได้รับอิทธิพลแนวคิดหรือวิธีการเขียนแบบโลกตะวันตกมาค่อนข้างเยอะแหละใช่ไหมครับนักเขียนกลุ่มนี้ก็จริงๆแล้วเขาก็เป็นนักเขียนต้นศตวรรษที่20ซึ่งในต้นศตวรรษที่20เนี่ยงานเขียนวรรณกรรมที่มันเป็นแบบแผนหรือเป็นมาตรฐานสำคัญของโลกตะวันตกนี่มันคืองานแบบสัจจนิยมสัจจนิยมมันก็สลัดตัวมันเองออกมาจากนิทานพื้นบ้านจากมุงทั้งหลายแหล่นั่นแหละ
นะงั้นจุดเริ่มต้นของสัจจนิยมมันคือการที่มันต่อต้านหรือมันปฏิเสธงานแนวเรื่องอภินิหารเหนือจริงทั้งหลายแหละที่มีอยู่ในวัฒนธรรมต่างๆแต่ว่าสัจจนิยมมันสถาตั้งมาตัวเองขึ้นมาในฐานะงานที่มันสะท้อนความสมจริงของโลกสมัยใหม่ความเหมือนจริงซึ่งนักเขียนลาตินอเมริกันพวกนี้ก็ได้อิทธิพลจากงานแนวนี้แล้วเขาก็สร้างงานแนวนี้ขึ้นมาแต่ว่ามาถึงจุดหนึ่งเนี่ยพวกนี้ก็รู้สึกว่าความสมจริงที่เขาต้องการจะนำเสนอเนี่ยไม่ตรงกับความสมจริงของโลกตะวันตกนะอย่างเช่นนักเขียนชาวคิวบาซึ่งก็เป็นผู้มีบทบาทสำคัญคนหนึ่งอาเลโฮกาเบนเดียซึ่งเขาก็เสนอว่าความสมจริงในโลกของลาตินอเมริกันมันเต็มไปด้วยความมหัศจรรย์มันมีเรื่องเหลือเชื่อมากมายเกิดขึ้นในลาตินอเมริกาซึ่งเขาก็เลยคิดว่าถ้าเขาอยากจะเขียนนิยายแนวสมจริงมันก็ต้องเป็นความสมจริงที่มันมีความมหัศจรรย์อยู่ในนั้นด้วยนะมันก็เลยเป็นที่มาของสิ่งที่เราเรียกว่าสัจจนิยมมหัศจรรย์นะเพราะว่ามันคือการเขียนเรื่องราวที่สมจริงแต่ว่าความสมจริงในนี้มันรวมถึงเรื่องที่เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์สิ่งที่โดยมาตรฐานตะวันตกอาจจะถือว่าไม่สมจริงหรือเหนือจริงอะไรเงี้ยผมเลยคิดว่ามันเลยมีความต่างจากนิทานพื้นบ้านหรือว่าเรื่องอภินิหารเรื่องมหัศจรรย์ทั้งหลายแหละที่เรามีมาในอดีตเพราะว่าวิธีการเขียนวิธีการเล่าเรื่องเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเลยถ้าเรานึกเทียบ100ปีแห่งความโดดเดี่ยวกับแม่นาคพระโขนงก็ได้ใช่มั้ยคือในเรื่อง100ปีแห่งความโดดเดี่ยวมันก็มีผีใช่มั้ยมาอยู่กับคนนะซึ่งก็เราก็รู้ว่ามันก็เหมือนแม่นาคพระโขนงเราที่แม่นาคพอตายแล้วก็จะมาอยู่กับมากใช่มั้ยในเรื่อง100ปีแห่งความโดดเดี่ยวมันก็มีเพื่อนของตัวละครเอกของเรื่องเนี่ยพูเดนชิโอเนี่ยที่ถูกฆ่าตายไปแล้วแล้วก็กลับมาหาเพื่อนเขาเหมือนที่แม่นาคไปอยู่กับมากใช่ไหมมันก็ดูมันก็ผีเหมือนกันใช่ไหมแต่วิธีเล่าเรื่องกับประเด็นของเรื่องเนี่ยมันจะต่างกันโดยสิ้นเชิงใช่ไหมกรณีแม่นาคเนี่ยเราก็จะเห็นว่าผีมันจะมีคุณสมบัติมีลักษณะที่ไม่เหมือนคนใช่ไหมเช่นมือยาวใช่ไหมมีแรงเยอะหรืออะไรทั้งหลายแหละที่เป็นฉากท็อปคิดของแม่นาคเพราะว่าผีมันก็ต้องมีความต่างกับคนคือคนอ่ะมือมันสั้นแต่ว่าผีมือมันยาวกว่านะอันนี้คือความเป็นผีในแม่นาคพระโขนงแต่ว่าเรามาดูผีในของ100ปีแห่งความโดดเดี่ยวใช่มั้ยซึ่งผมก็อยากจะรู้กันว่าในหนังเขาจะทำทำไมฉากนี้ก็คือว่าผีเนี่ยมันก็มาหาไล่ไปมันก็ไม่ยอมไปแต่ว่ามันก็สังเกตมีอยู่วันหนึ่งก็คือผีเนี่ยตายเพราะถูกฆ่าแหละนะเอาหอกพุ่งไปถูกคอหอยตายผีเนี่ยมันก็จะมือเกาะปิดคอหอยมาตลอดใช่ไหมปิดคอมาตลอดเวลามาหาเนี่ยเหมือนกันยังเป็นคนอยู่ที่มีแผลที่คอเขาก็หิวน้ำตลอดเวลาเพราะน้ำมันไม่ลงไปในท้องซึ่งอันนี้จริงๆผีมันไม่น่าจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมผีมันต้องกินน้ำทำไมเราก็ไม่เห็นแม่นาคต้องหิวน้ำหรืออะไรผีตัวนี้มันก็ยังมีชีวิตเหมือนมนุษย์แหละนะคอมันมีรูมันกินน้ำก็ไหลออกจากคอไหนๆมันจะอยู่ก็ต้องอยู่กับมันกันละกันก็เอาน้ำไปไว้ตามที่ต่างๆในบ้านเพื่อให้ผีตัวนี้มันได้กินน้ำงั้นเราจะพบว่า2เรื่องเนี่ยมีผีเหมือนกันแต่วิธีการที่เรื่องมันจัดการกับผีเนี่ยมันไม่เหมือนกันในแม่นาคพระโขนงเนี่ยผีถูกมองว่าเป็นอำนาจเป็นสิ่งเหนือจริงเป็นเรื่องที่อยู่คนละโลกกับมนุษย์มันดำเนินไปด้วยหลักคนละแบบแต่ว่าสัจจนิยมมหัศจรรย์โลกสองโลกเนี่ยโลกของสิ่งที่เป็นมหัศจรรย์กับโลกของสิ่งที่มันเป็นโลกปกติเนี่ยมันมาอยู่ด้วยกันภายใต้ระบบตรรกะเดียวกันคือตรรกะของความสมจริงแบบมนุษย์ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่ผมคิดว่ามันจะทำให้เราอาจจะไม่นับเอาแม่นาคพระโขนงหรือเรื่องจักรวงศ์เนี่ยเข้ามาเป็นสัจจนิยมมหัศจรรย์ได้เราได้คำจำกัดความของสัจจนิยมมหัศจรรย์ Magical Realism แน่นๆเลยนะครับต้องสารภาพกับอาจารย์แบบนี้ครับก็ทั้งผมและปกป้องเป็นแฟนของหนังจักรวงศ์ที่อาจารย์พูดถึง เรายังดูกันอยู่ทุกเสาร์อาทิตย์แล้วเราก็เคยจัดเทปจักรวงศ์เนี่ย1เทปเลยครับอาจารย์แล้วป้องก็เคยถามว่าอันเนี้ยใช่ Magical Realism หรือเปล่า
วันนี้ได้คำตอบชัดเจนแต่เดี๋ยวเราพักกันสักพักหนึ่งแล้วกลับมาคุยเรื่องการดัดแปลงตัวบทเป็นซีรีส์ดีกว่านะครับพักสักครู่ครับแล้วกลับมาพูดคุยกันต่อกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับกับ Magical Realism สัจจะนิยมมหัศจรรย์กับอาจารย์ชูศักดิ์ในเบรกแรกเราได้คำจำกัดความชัดเจนพร้อมกับตัวอย่างชัดเจนมากเลยครับอาจารย์ทีนี้อยากจะถามอาจารย์ว่าเวลาดัดแปลงจากตัวบทที่เป็นตัวหนังสือครับอาจารย์เป็นภาษาภาพเนี่ยเราพอจะเห็นอะไรบ้างจากทีเซอร์หรือพอจะคาดหวังคาดการอะไรล่วงหน้าได้บ้างครับอาจารย์เมื่อกี้ฟังอาจารย์ภาวินเล่าความเป็นมาเป็นไปของซีรีส์ชุดนี้ว่าต้องรอจนผู้เขียนตายแล้วก็ทายาทถึงมายอมให้ขายลิขสิทธิ์ให้กาเซียมาเกสเนี่ยผมคิดว่าเขาก็คงรู้อยู่ว่ามันยากอยู่เหมือนกันที่จะเอาเรื่องเขาไปทำเป็นภาพยนตร์ใช่ไหมมันไม่ได้อยู่แค่ที่ตรงองค์ประกอบของความมหัศจรรย์ที่อยู่ในเรื่องใช่ไหมเพราะอย่างนั้นมันทำง่ายแต่ว่ามันอยู่ที่วิธีการเล่าหรือวิธีการนำเสนอยังไงที่ทำให้อยู่ในโลกของความสมจริงได้ถ้าจะพูดคือมันเป็นการเล่าเรื่องเหนือจริงแบบหน้าตายผมคิดว่าถ้าจะใกล้เคียงอ่ะมันก็คงจะมีอย่างที่คนชอบพูดงานของอภิชาติพงษ์ว่ามันมีเซนส์ของความเป็นสัจจานิยมมหัศจรรย์อยู่ก็คือลักษณะที่มันสมจริงมากแต่อยู่มันมีอะไรที่มันเหนือจริงอยู่แต่มันถูกทรีตว่าเป็นส่วนหนึ่งของความสมจริงนั้นด้วยซึ่งแกคงไม่ได้เห็นงานของคุณอภิชาติพงษ์ไม่ได้ยอมให้อภิสิทธิ์กับใครลิขสิทธิ์นี้ไปกับใครซีรีส์เนี่ยที่คนตื่นเต้นผมคิดว่าส่วนหนึ่งก็คงลุ้นกันอยู่ว่ามันจะทำได้เหมือนหรือว่าได้สปิริตของตัวนวนิยายไหมใช่ไหมแล้วก็มันจะทำกับฉากต่างๆที่ผู้คนอ่านในนวนิยายแล้วมันซาบซึ้งหรือว่ามันทึ่งกับจินตนาการของเขาฉากฝนตก4ปี2เดือน3วันหรืออะไรทำนองเนี้ยนะหรือฉากงานศพของโฮเซ่คาริโอบุนเดียที่ฝนตกมาเป็นดอกไม้สีเหลืองเนี่ยจะทำยังไงกับฉากอย่างนั้นใช่ไหมฮะมันก็เป็นความท้าทายของผู้กำกับและผู้อำนวยการสร้างนะว่าจะทำเรื่องออกมายังไงนะรวมทั้งการเล่าเรื่องวิธีการเล่าเรื่องที่มันค่อนข้างจะสลับมันก็ไม่ถึงกับสลับซับซ้อนคือมันมีทั้งแกนเรื่องที่มันก็ตรงไปตรงมาเล่าเรื่องตระกูลนี้ตั้งแต่ต้นตระกูลจนถึงคนสุดท้ายของตระกูลใช่ไหมเพียงแต่ว่าในระหว่างทางของการเล่าเรื่องเนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่มันย้อนไปย้อนมามีตัวละครหลายตัวที่มันสับสนปนเปกันชื่อคือเป็นตัวละครที่มันชื่อมันซ้ำกับตัวรุ่นปู่รุ่นอามันหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็อาจจะทำให้งงกันอยู่นิดหน่อยแน่ๆหนึ่งที่ผมสะดุดคืออย่างเช่นมันมีสิ่งหนึ่งที่มันเป็นปริศนาสำคัญของเรื่องนี้ก็คือไอ้สมุดบันทึกหรือปูมโหนของมาคิเดสที่บันทึกเรื่องราวทั้งหลายแหล่ของเมืองนี้ไว้เนี่ยใช่มั้ยที่เป็นทั้งคำทำนายอนาคตของเมืองนี้ด้วยแล้วก็เขียนด้วยภาษาประหลาดใช่มั้ยที่เป็นเหมือนราวตากผ้าที่แขวนผ้าคีริ้วไว้ลุงลิงเต็มไปหมดใช่มั้ยซึ่งตอนเราอ่านเราก็ตอนผมอ่านผมก็นึกไม่ออกหรอกมันคือภาษาอะไรเรามารู้ในตอนจบว่ามันคือภาษาสันสกฤตนะซึ่งพอเราไปดูภาษาสันสกฤตเราก็เห็นมันอาเซียมาเกสมันก็แน่นะมันจินตนาการหรือเปรียบเทียบกับภาษาสันสกฤตมันเหมือนราวตากผ้าคีริ้วแต่ว่าในหนังเนี่ยแน่นอนแหละมันก็เขาก็ต้องฉายภาพไอ้ปูมโหนอันนี้ให้เราดูตั้งแต่ต้นเลยใช่ไหมมันมีทีเซอร์อยู่นะแล้วเราก็เห็นว่ามันเป็นตัวภาษาสันสกฤตไม่รู้เขาอาจจะบ่นหรือไม่บ่นผมก็ไม่แน่ใจว่าพอเรารู้ว่ามันเป็นภาษาสันสกฤตแล้วมนต์ขลังบางอย่างที่มันมีในไอ้ปูมโหนนี้ก็อาจจะน้อยลงไปหรือเปล่าเมื่อเป็นจากภาษาหนังสือมาเป็นภาษาภาพมันมีหลายสิ่งที่อาจจะบอกมากไปหรือบอกน้อยไปหรือบอกได้ไม่เท่ากับที่คนจินตนาการอาจารย์สงสัยอีกเรื่องนึงครับคืออย่างสัจจนิยมมหัศจรรย์เนี่ยโดยหัวใจของมันน่ะหนึ่งในหัวใจของช่องเนี่ยก็คือว่ามัน
มันมีเรื่องของเสียงของผู้ถูกกดขี่อะไรอย่างเงี้ยครับมันมีนัยยะทางการเมืองมากๆอ่ะครับแล้วก็ต้องการจะยืนยันว่าความจริงไม่ได้มีชุดเดียวด้วยการผลิตแนวสัจจนิยมหัสจรรย์ขึ้นมาเนี่ยคือถ้าเรามาดูหรือมาอ่านในยุคสมัยปัจจุบันอย่างเช่นถ้าเป็นคนไทยอ่านอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะสามารถโยงกับการเมืองได้ยังไงบ้างอ่ะครับโดยตัวเรื่องมันเองอ่ะถ้าเรารู้ประวัติของกาเบรียล กาเซีย มาร์เกสเราก็คงรู้แหละว่าเขาก็เนื้อเรื่องไอ้นัยยะทางการเมืองของเรื่องอ่ะมันมีอยู่เต็มเปี่ยมอยู่ในเรื่องมันจะมีเหตุการณ์ที่ว่ามีการสังหารหมู่กรรมกรที่ประท้วงโรงงานไล่กล้วยหอมใช่ไหมที่ถูกฆ่าตาย 20,000 30,000 คนอะไรเงี้ยซึ่งในเรื่องเนี่ยคนงานถูกฆ่าตายหลังจากคนงานถูกฆ่าตายก็เกิดฝนตก4ปี3เดือน2วันอะไรเงี้ยตกทุกวันนะซึ่งก็กลายเป็นเหมือนกับว่าพอหยุดจากฝนตกเนี่ยรัฐบาลก็บอกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นในเมืองมาคอนโดใช่มั้ยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าการสังหารหมู่ไม่มีกรรมกรถูกฆ่า 20,000 คนมีคนพยายามจะไปพูดก็รัฐบาลก็บอกไม่มีใช่มั้ยซึ่งอันนี้ผมคิดว่าไอ้ฝนตกเนี่ยถ้าเรานึกง่ายๆเลยนึกถึงของไทยมันก็ cleaning day หลังเหตุการณ์ล้อมปราบพฤษภาใช่ไหมฮะมันก็แทบจะเหมือนกันเลยเขาใช้ฝนมาเป็นสัญลักษณ์ของการลบความทรงจำที่รัฐบาลไม่ต้องการออกของไทยเราเนี่ยก็มหัศจรรย์ยิ่งกว่านั้นฮะเราก็ทำกันตรงไปตรงมาเลยก็คือให้คนมากวาดล้างทำลายลบรอยเลือดออกมาให้หมดหรืออย่างเรื่องการสู้รบกันในเรื่องเนี่ยมาคอนโดเนี่ยมันก็เกิดเหตุการณ์ที่อาจจะเรียกว่าสงครามกลางเมืองก็ได้ซึ่งก็สะท้อนมาจากประวัติศาสตร์ของประเทศโคลัมเบียนั่นน่ะนะในเรื่องเขาก็จะกลายเป็นว่าเมืองมาคอนโดเนี่ยมันผัดเปลี่ยนกันเป็นผู้มีอำนาจในเมืองเนี่ยมันผัดเปลี่ยนกันยุคหนึ่งตัวแทนจากรัฐเข้ามาปกครองใช่ไหมก็สั่งให้ทุกบ้านทาหลังคาทาบ้านเป็นสีน้ำเงินใช่ไหมเสร็จแล้วพอคนนั้นหมดอำนาจไปโฮเซ่กันเดียวบุนเดียกลับมามีอำนาจก็สั่งให้ทุกบ้านทาบ้านเป็นสีแดงไอ้สงครามสีเนี่ยเราก็เห็นว่ามันก็ชัดเจนครับประเด็นเรื่องสีในเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองตอนจบของเรื่องอ่ะซึ่งผมจะไม่บอกแล้วกันแต่ผมคิดว่าตอนจบของเรื่องอ่ะมันมีมูดที่แสดงถึงทั้งความหดหู่แล้วก็ความคาดหวังอะไรบางอย่างแต่ว่าเป็นการก่นด่าชะตากรรมของคนในชาติเขาด้วยซึ่งอันนี้ผมคิดว่าน่าสนใจอยู่เหมือนกันว่าเขาสร้างเรื่องตัวละครเหล่านี้ขึ้นมาเขาก็มีทั้งความผูกพันแล้วก็ความชื่นชมในเรื่องราวของคนเหล่านี้แต่ในขณะเดียวกันการที่เขาผูกเรื่องให้มันจบในลักษณะอย่างที่เรื่องมันจบลงพร้อมกับประโยคที่ผมแทบจะเหมือนกับว่าคำพยากรณ์ของปูมโหนเนี่ยซึ่งมันเท่ากับเป็นเหมือนคำจะเรียกคำว่าอะไรเป็นทั้งคำประณามสาปแช่งแล้วก็ก่นด่าลักษณะหรือพฤติกรรมบางอย่างของคนในหมู่บ้านของคนในชาติของเขาเนี่ยซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่ามูดของคนหลายคนในประเทศเราตอนนี้ก็อาจจะไม่ต่างกับสิ่งที่กาเบรียล กาเซียมาร์เกสเขียนไว้ในตอนจบของเรื่องนี้นะซึ่งซีรีส์เรื่องนี้ใช้เวลานานมากๆนะครับกว่าจะมีให้เราได้ดูกันในพ.ศ.นี้แต่ผมว่าประเด็นต่างๆที่อาจารย์พูดมาก็ยังเป็นประเด็นที่ไม่ได้ตกเทรนด์คือมันยังร่วมสมัยแล้วเราก็น่าจะดูได้โดยที่ยังสามารถมีสัมพันธ์กับตัวเท็กซ์ตัวเองก็ตั้งหน้าตั้งตารอเลยนะครับก็หวังว่าทุกท่านจะได้วันนี้แบบว่ามานั่งเตรียมความพร้อมในการดูซีรีส์เดี๋ยวถึงเวลาจริงๆซีรีส์ออกมาพวกเราอาจจะต้องหมายถึงมานั่งคุยอะไรกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับก็วันนี้ขอบคุณอาจารย์ชูศักดิ์มากๆเลยนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับรายการเรานะครับได้ความรู้ไปแน่นๆเลยนะครับท่านผู้ชมดูแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะครับถ้าอยากอ่านเรื่องสัจจะนิยมมหัศจรรย์เพิ่มอาจารย์ชูศักดิ์มีหนังสือเล่มหนึ่งออกมานะครับใช้ชื่อสัจจะนิยมมหัศจรรย์ตีพิ
ิมพ์พ.ศ. 2559ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับใช้กรณีศึกษาของมาร์เกสโทนี่มอริสันแล้วก็วรรณกรรมไทยนะครับไปหาอ่านกันได้วันนี้พวกเราลาไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ทุกคืนวันอาทิตย์สวัสดีครับขอบคุณครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์